พวกนักปราชญ์มักคิดว่าตัวเองรอบรู้ทุกสิ่งอย่างแต่เราต่างหากที่เข้าใจในสัจธรรมที่อยู่เบื้องหลังการกระทำอันโง่เขลาเหล่านั้นสงครามในครั้งนี้ต้องไม่มีมากตัวใดต้องเสียสละอีกนั่นเพราะการรุกจนนั้นไม่ใช่จุดสิ้นสุดของมากกระดานนี้ที่เรามารวมตัวกันในวันนี้ก็เพื่อเป็นการระลึกถึงสหายของเราเพื่อเป็นเกียรติที่เธอเสียสละจึงเห็นควรให้หยุดงานเป็นเวลาครึ่งวันเพื่อระลึกถึงการจากไปของเธอ แค่ครึ่งวันอย่างนั้นเหรอว่ากันว่าสกุลเงินของธนาคารนอร์ทแลนด์คือเลือดและน้ำตาขนาดผมที่เป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารยังไม่ตีมูลค่าบิดเบี้ยวเท่าคุณเลยโรเซลีนสิ้นชีพลงที่ต่างแดนแต่นักธุรกิจผู้ทรงเกียรติแต่ไร้หัวใจอย่างพวกคุณมักจะมีข้ออ้างเพื่อหดหัวอยู่ในบ้านเกิดอย่างสบายใจคงนึกภาพไม่ออกละสินะถ้าอย่างนั้นก็หุบปากไปซะไม่งั้นพวกเด็กๆจะร้องไห้เอาเฮ้ยเฮ้ยไม่เอานะขนาดฉันยังคิดว่าที่นี่ไม่เหมาะที่จะต่อสู้เลยนะช่างน่าขันเสียจริงแม้วิธีการของเธอจะเสื่อมเสียเกียรติไปบ้างแต่การเสียสละของโลฟาเธอก็ยังน่าเสียดายแต่การจากไปของเธอจะไม่หยุดความก้าวหน้าของเราแต่โดทเรและเรื่องสการบุสและโนซิสของอินาสึมะปัญญาแห่งเทพเป็นความรู้อันศักดิ์สิทธิ์ของเหล่าทวยเทพที่ไม่อาจจะเข้าใจได้ด้วยเหตุผลหลังจากพิชิตวิสัยแห่งเทพแล้วเขาจะเคลื่อนไหวอีกครั้งถึงเวลาจบการแสดงโง่ๆครั้งนี้แล้วตอนนี้ไม่มีผู้รับชมอีกต่อไปเราผู้เสียสละจะถูกจารึกไว้บนศิลาเหมันและจะยังคงอยู่ไปคู่มาตุภูมินี้ไปชั่วนิรันดร์ภายใต้บัญชาของราชินีซาริซาเราจะทำการยึดอำนาจจากเราถวยเทพเพื่อความสงบสุขที่แท้จริงนั้นคือของขวัญและความเมตตาของราชินีซาริซาผู้สูงศักดิ์บัดนี้เธอได้หลับไหลในโรงศพที่ห่อหุ้มด้วยชั้นผลึกน้ำแข็งแต่โลซารินฉันขอให้คำมั่นสัญญากับเธอว่าโลกเก่าทั้งใบนั้นจะเป็นที่พำนักแห่งสุดท้ายของเธอดูเหมือนว่าวันนี้คุณจะดูเด็กลงนะเนี่ยศาสตราจารย์เธอก็รู้ดีว่าฉันไม่ถือว่านั่นเป็นคำชมหรอกนะถ้างั้นชิ้นส่วนในยุครุ่งเรืองที่สุดในชีวิตเขาอยู่ไหนล่ะนั่นมันก็อยู่ในการทดลองที่เกี่ยวกับการดูหมิ่นนั่นยังไงล่ะคอเล่ได้เวลาไปลาดตระเวนแล้วทราบแล้วอาจารย์เทนาริเมื่อกี้นี้มัน